สำหรับข้อมูลที่ได้มานะครับทางกระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับและจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพื่อได้ให้ข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับเรามีระเบียบของเราครับอยู่แล้วนะครับแล้วพอเรามีหลักฐานชัดเจนเราจะดำเนินการตามกฎหมายดับซ่าซอยแก่นนำพม่าติ่งส้มอนุทินทัพมหาไทยลุยกำราบดับฝันพวกล้มล้างใช้มือพม่ายกเลิกมาตรา112ขุดชัดเป็นพวกฝ่ายต่อต้านใช้ไทยเป็นฐานปฏิบัติการจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่4ตุลาคม2567แกนนำกลุ่มปพส.ประชาพักพิทักษ์สถาบันได้มีการเดินทางไปตามนัดค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะได้มีการประกาศไปยื่นเรียกร้องถึงนายอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำการถอดถอนบัตรประจำตัวนายสุรัตน์หรือวีระแสงทองเหตุที่เป็นแกนนำค่ะก่อความไม่สงบภายในราชอาณาจักรไทยนายสงชัยเนียมหอมหรือว่าโอมปพส.ได้มีการเดินทางมาพร้อมกับทีมงานและคณะสื่อมวลชนเพื่อเข้ายื่นหนังสือคำร้องให้กับนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องพิจารณาเพิกถอนบัตรขึ้นต้นด้วยหมายเลข0สำหรับชาวต่างชาติหรือต่างด้าวเป็นรายกรณีโดยประเด็นในคำร้องทุกในครั้งนี้ให้พิจารณาเพิกถอนบัตรของนายสุรัตน์หรือว่านายวีระแสงทองโดยตัวแทนฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้รับเรื่องในครั้งนี้ก็คือนายธนวัฒน์รุ่งเรืองศิลป์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานราชการสำนักกิจการความมั่นคงภายในกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยนายสงชัยค่ะมีการเปิดเผยว่าวันนี้ตนได้มีการนำหนังสือดังกล่าวมายื่นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับนายวีระแสงทองทั้งหมด6ข้อดังนี้1นายสุรัตน์หรือว่านายวีระแสงทองถือบัตรบุคคลได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวประกอบอาชีพหรือทำงานอะไร2นายสุรัตน์มีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่3นายสุรัตน์พบว่ามีการเข้าไปร่วมกิจกรรมกับอดีตพรรคก้าวไกลที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคในฐานกระทำการล้มล้างการปกครองเป็นการเข้าไปร่วมแทรกแซงก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทยพร้อมกับมีการระบุเอกสารที่แนบส่งไปด้วย 4. นายสุรัตน์เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากเข้าเมืองแบบถูกกฎหมายให้ทำการตรวจสอบเอกสารสมุดสีเขียวหรือว่าเล่ม CI หากไม่มีเล่ม CI ให้ทำการตรวจสอบเจ้าพนักงานผู้ออกบัตรสีชมพูหรือว่าบัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นการกระทำการออกบัตรที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายสุรัตน์หรือว่านายวีระแสงทองหรือไม่ให้เข้ามาก่อเหตุอันเป็นภัยความมั่นคงในราชอาณาจักรไทย 5. นายสุรัตน์ได้มีการโพสต์สำเนาหนังสือที่ได้มีการยื่นเรียกร้องให้กับรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นในข้อที่2ที่ระบุให้รัฐบาลไทยสนับสนุนประธานอาเซียนในการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยธรรมตามแนวชายแดนเมียนมาทั้งหมดโดยให้กำหนดเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นกลางและปราศจากปฏิบัติการทางการทหารรวมถึงค่ะการจัดหาสถานที่พักพิงสำหรับผู้ลี้ภัยพลัดถิ่นโดยโพสต์ดังกล่าวมีการเผยแพร่ผ่านทางบัญชี Facebook แบบสาธารณะบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้พร้อมกับมีการระบุชื่อบัญชี Facebook ของนายสุรัตน์ที่มีการใช้เคลื่อนไหวและระบุว่าอันเป็นการกระทำเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยกระทำการผิดไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา1ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้พร้อมกับมีการระบุเอกสารที่แนบมาด้วยและข้อที่6ค่ะสุรัตน์ได้มีการเข้าร่วมก่อเหตุจลาจลเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันเป็นกฎหมายสำหรับการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ไทยมาตรา116อันเป็นกฎหมายด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทยพร้อมกับมีการแนบเอกสารหลักฐานที่มีการแนบส่งมาด้วยหลังจากที่นายทรงชัยค่ะได้มีการยื่นหนังสือดังกล่าวให้กับนายธนวัฒน์รุ่งเรืองศิลป์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานงานราชการสำนักกิจการความมั่นคงภายในกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ได้มีการร่วมพูดคุยค่ะถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมีคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพูดคุยเป็นการภายในต่อมานายธนวัฒน์ตัวแทนกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการกล่าวภายหลังจากที่รับทราบรายละเอียดทั้งหมดว่าเมื่อตนได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการให้เร็วที่สุดโด
ดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเรื่องดังกล่าวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานโดยจะเร่งรัดดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายและจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเท็จจริงที่สมบูรณ์ที่สุดและจะเร่งรัดดำเนินการโดยนายสุงชัยปปส.ค่ะก็ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมว่าจากหลักฐานที่ส่งมอบนั้นบุคคลที่ไร้สัญชาติได้บัตรขึ้นต้นด้วยหมายเลข0หรือบัตรชมพูกระทำการก่อเหตุดังที่แจ้งเราสามารถที่จะเพิกถอนบัตรหรือควบคุมไม่ให้ก่อเหตุในประเทศไทยได้หรือไม่นายธนวัฒน์ตอบว่าถ้าในระเบียบกฎหมายที่มีอยู่เรามีระเบียบกฎหมายบังคับอยู่แล้วพอเรามีหลักฐานชัดเจนเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีและในตอนท้ายนายทรงชัยค่ะก็ได้มีการกล่าวขอบคุณแทนคนไทยที่กระทรวงมหาดไทยไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทยโดยเรื่องนี้ค่ะก็สร้างความสะเทือนไม่น้อยไปถึงขบวนการที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มพม่าที่ออกมาป่วนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังนายสุรัตน์หรือว่านายวีระแสงทองต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีการถือบัตรบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจากนี้ไปค่ะก็คงจะถูกสาวในไม่ช้าว่ามีใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้มีการออกมาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะประเด็นที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติไทยที่กลุ่มพม่าที่นายสุรัตน์มีการเรียกมารวมตัวชุมนุมนั้นมีการถือป้ายยกเลิกมาตรา112มาตรา116และมาตรา117และนายสุรัตน์ค่ะยังมีความเชื่อมโยงกับพวกกลุ่มล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยโดยเพจจุกคลอง3ค่ะเคยมีการออกมาแชร์ว่ามีขบวนการพาคนงานเมียนมาไปร่วมเดินชุมนุมระบุถึงบางอ้อเด็กพม่าแถวบ้านเฉลยคนที่เป็นแกนนำพาแรงงานพม่ามาชุมนุมชื่อไทยว่าสุรัตน์หรือวีระแต่ก่อนเคยพาพม่ามาชุมนุมในชื่อกลุ่ม Bright Future หลังๆมาร่วมงานกับใหม่เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนซึ่งสนิทกับสมยศทำไมพม่าถือป้ายยกเลิกมาตรา112ก็เป็นมาอย่างนี้แหละโดยในภาพหลักฐานค่ะก็ปรากฏว่านายสุรัตน์ค่ะมีการถ่ายรูปกับเหล่าแกนนำ3นิ้วหลายคนเช่นไผ่ดาวดินรุ้งปนัสยาไม้พัสรวลีเป็นต้นและก็มีภาพนะคะที่ร่วมถ่ายกับนักการเมืองพรรคสีส้มอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.รังสิมันโรมส.ส.ไอรักชนกสีนอกและนายกนวีสืบแสงส.ส.พรรคเป็นธรรมเป็นต้นและเจ๊จุกค่ะยังมีการแชร์อีกว่าสุรัตน์ที่ชื่อไทยว่าวีระแสงทองถือบัตรบุคคลได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวซึ่งเจ๊อยากรู้เหมือนกันว่าใครออกให้ทำงานอะไรเสียภาษีถูกต้องไหมทำไมชุมนุมทางการเมืองได้พรรคประชาชนพม่าอยากได้คนแบบวีระมาเป็นแนวร่วมเยอะๆใช่หรือไม่อย่างน้อยก็พามาม็อบได้อะนะพร้อมกับมีการแนบภาพค่ะที่นายสุรัตน์ค่ะได้มีการไปยื่นเรียกร้องที่รัฐสภาโดยก็มีนักการเมืองนะคะมีการออกไปรับเรื่องและภาพกิจกรรมที่นายสุรัตน์ค่ะมีการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องต่างๆจำนวนมากและยังพบหลักฐานนะคะจากสื่อประชาไทยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ.2567ได้มีการรายงานในช่วงของเหตุการณ์ที่ประชาชนชาวเมียนมาในประเทศไทยได้มีการรวมตัวกันที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNESCOที่ถนนราชดำเนินนอกก็พบว่านายสุรัตน์แกนนำกลุ่ม Bright Futureเป็นผู้ที่นัดหมายการชุมนุมในครั้งนั้นและก็มีการระบุถึงอุดมการณ์อย่างชัดเจนว่านายสุรัตน์นั้นอยู่ฝั่งเดียวกับกลุ่มกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างชัดเจนแล้วก็คาดว่าค่ะอาจจะเป็นบุคคลที่ทางการพม่าต้องการตัวด้วยและยังพบว่านายสุรัตน์ยังอยู่ในกลุ่มค่ะที่มีการจัดตั้งทีมฟุตบอลในประเทศไทยบางหน้าเพื่อจัดกิจกรรมเรียรายเงินแล้วก็นำเงินค่ะไปสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าทั้งในการซื้ออาวุธด้วยโดยนายสุรัตน์นั้นเคยมีการให้สัมภาษณ์ไว้ว่าหลังจาก3ปีรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมากเพราะทราบข่าวว่าเรายึดพื้นที่ได้เยอะขึ้นและอยากขอบคุณกองกำลังทุกกลุ่มที่จับอาวุธขึ้นสู้ด้วยที่สู้เพื่อประชาธิปไตยของพม่าล่าสุดค่ะได้รับรายงานเพิ่มเติมว่านายสุรัตน์หรือว่านายวีระไม่น่ารอดค่ะโดนถอนบัตรแน่นอนเพราะว่าได้ข้อมูลเชิงลึกแล้วโดยมหาดไทยค่ะขอเวลา30วันสรุปเรื่องส่งไปยังสันติบาลตม.แรงงานสัมภากรรวบรวมยืนยันข้อมูลครบถอนบัตรได้เลย